โฟนจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันณัฐอาภาผ่องทิพาพรค่ะตำรวจกองปราบเตรียมคุมตัวพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับพวกรวม3คนไปฝากขังศาลอาญารัชดาภิเษกในช่วงบ่ายวันนี้พร้อมคัดค้านการประกันตัวในความผิดฐานร่วมกันข่มขืนใจเจ้าพนักงานเป็นซ่องโจรและเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่โดยหน่วงเหนี่ยวหรือว่ากักขังในคดีที่ถูกซัดทอดว่าเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของพี่ชายผู้พิพากษาค่ะส่วนผู้ต้องหาอีก3คนที่ถูกคุมตัวไว้ที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อเตรียมนำไปชี้จุดและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนั้นเจ้าหน้าที่จะนำตัวทั้ง3คนมาไว้ที่กองปราบเพื่อขออำนาจศาลฝากขังในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นตำรวจยึดรถของกลางทั้งหมด4คันขณะที่เช้าวันนี้ลูกชายของพันตำรวจโทบัญญินได้นำอาหารและเสื้อผ้ามาเยี่ยมที่ห้องคุมขังโดยระบุว่าพันตำรวจโทบัญญินนอนหลับดีและไม่กังวลส่วนเรื่องคดีความยังไม่ได้พูดคุยกับทนายแต่ส่วนตัวมั่นใจในความบริสุทธิ์ของพ่อค่ะ